สวัสดีครับอยู่กับเกมทีมไฟท์แทคติกนะฮะอ่ะตัวแรกหยิบมาเป็นแคทลินครับน้ำตาเราดูไอเทมฮะไอเทมน้ำตาอีกแล้วเหรอน้ำตา2อันเลยฮะได้บูบัฟแล้วนะฮะและตัวในรอบนี้ก็ซิก2ตัวป๊อปปี้อีกตัวนึงงั้นเดี๋ยวเราลองหยิบมาเผื่อว่าจะได้ไปทางยอร์เดนนะฮะไอเทมครับออกมาเป็นดาบฮะทำเป็นโชจินได้นะฮะตีแล้วก็เร่งมานาขึ้นมาส่วนอักเมนครับอักเมนหารับจ้าหังอักเมนสายจักรพรรดิฮะทำให้เรามีทอราดได้2ตัวนะฮะทั้ง2สายนี้ไม่ค่อยมีอะไรที่ใช้น้ำตาเท่าไหร่เลยฮะน้ำตามีทั้ง2อันอ่ะซึ่งถ้าจะเล่นจริงๆก็อาจจะอาคมฮะอาคมมันก็ไปเชื่อมกับจักรพรรดิได้นะครับงั้นเดี๋ยวลองเลือกมาเป็นอักเมนของสายจักรพรรดินะทำให้มีทอราดได้2ตัวนะฮะปกติจะมีตัวเดียวและตัวนั้นเนี่ยจะทำดาเมจได้มากกว่าตัวอื่นนะฮะลองหยิบมาดูครับตัวในรอบนี้ก็บิดแข็งฮะไปปกปักคู่กับไซออนโคตรไกลแต่รอบนี้ก็เดี๋ยวเอามาเป็นบอดี้การ์ดก่อนแล้วกันนะฮะมีชิ้นส่วนอยู่ด้วยนะครับเล่นซิกอยู่ตัวครับออกมาเวอร์วิกครับมีโอ้ยอร์เดนได้แล้วเนี่ยก็มีเวอร์วิกในร้านค้าอีกตัวนึงเดี๋ยวผมขายก่อนแล้วกันนะฮะหยิบเวอร์วิกมา2ตัวเผื่อว่าไปท้าดวลคู่กับจักรพรรดิก็ได้ฮะน้ำตามันก็จะเปลี่ยนเป็นแทนออฟจัสติกซึ่งจะต้องใช้ถูกมือเยอะเลยอ่ะก็หยิบมาลองดูกันฮะเผื่อว่าจะได้ไปตอนนี้ก็มีทวิตเตอร์เฟซครับรอบนี้เอายอร์เดนไปเก็บเงินก่อนแล้วกันนะฮะใช้ไม่นานก็ถ้าเล่นท้าดวลก็เน้นๆไปทางจักรพรรดิซามิล่านะฮะวันนี้ยังไงก็ต้องจักรพรรดิครับหยิบอักเมนมาแล้วฮะรอบนี้ก็เจอกับชิ้นส่วนครับ2ดาวคาซารินฮะไม่ไหวครับแพ้ไปฮะโอเคครับเรามีป๊อปปี้ฮะขึ้น2ดาวได้นะครับมาอีกตัวนึงด้วยอาคมก็เป็นสเวนฮะสเวนจักรพรรดิด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยหยิบลงเป็นตัวต่อไปฮะหรือไม่ก็ลงบิดแข้งได้2ภาษาเลยได้บริการได้ชิ้นส่วนส่วนไอเทมฮะถ้าจะเล่นค้าดวลจริงๆเนี่ยยังไงผมก็ต้องหาถุงมือ3อันฮะ Hand of the Tech 2 Infinity Edge 1โอ้โหงานหยาบอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูฮะว่าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างฮะถ้าไม่ทำเป็น Hand of the Tech เอาวะสวิล่ามาแล้วครับมาเร็วอยู่เหมือนกันนะฮะรอบนี้ฮะสเวนลงไปซิกขึ้น2ดาวเอาซามิล่ามามีควินใหม่ตัวหนึ่งนะฮะท้าดวลดองดองไว้รอบนี้ครับเราเจอกับปกปากฮะ3ตัวเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแคทลินครับยิงฟรีฟรีแต่เขามีเป็น1ดาวล้วนนะฮะฝั่งเรา2ดาว2ตัวค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าครับชนะไปนะไอเทมครับได้เลือกคู่ที่3เลยนะฮะอยากได้หมัดไม่รู้จะได้หรือเปล่าหรือไม่ผมจะเอาตะหลิวมาละที่บ้านมีเป็นดาบนะครับก็เอาตะหลิวเนี่ยเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์จักรพรรดิได้ทำให้เราเนี่ยไปทางฟูจักรพรรดิได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเอาตะหลิวดีกว่าไหนๆซามิล่ามาด้วยฮะน่าสนใจเลยไปฟูจักรพรรดิก่อนแล้วเดี๋ยวไอเทมเนี่ยรอดูอีกทีฮะระหว่างฟูกับขั้นเดียวครับต่างกันเยอะอยู่นะฮะคือจักรพรรดิถ้าปกติจะมีตัวทอราด1ตัวนะครับถ้าเปิดผสาน1แต่เรามีอัคเมนทำให้มีทอราดได้2ตัวนะฮะและตัวทอราดตัวนั้นเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 80% เลยนะฮะและถ้าเราไปถึงฟูเนี่ยจักรพรรดิ5ตัวก็จะเป็น 150% รวมทั้งตัวจักรพรรดิอื่นๆนะฮะมันก็ทำโบนัสความเสียหาย 80% ฮะคล้ายๆเปิดขั้นเดียวแต่มันได้ทุกตัวยกเว้นตัวทอราดฮะจะได้ 150% ซึ่งวันนี้เรามีทอราด2ตัวนะฮะก็ทำให้ไอเทมของผมครับถ้าสร้างจริงๆเนี่ยมันจะเหลือแต่น้ำตากับน้ำตาฮะแล้วมันไม่มีไอเทมใช้ครับจักรพรรดิน้ำตาบูบัฟเอามาทำอะไรก่อนแต่เราหยิบตะหลิวมาแล้วฮะยังไงก็น่าจะต้องใช้ครับในรอบนี้ฮะก็เจอกับอะคาเดมี่ฮะมีเป็นปกปักอยู่ขั้นหนึ่งนะครับไม่ไหวลงยอร์เดนไปเก็บตังค์เฉยๆนะฮะยังไม่มีอะไรเลยที่ลงยอร์เดนไปนี่ไม่ใช่เก็บตังค์อย่างเดียวครับมันไม่มีตัวลงด้วยฮะตัว2ดาวมันมีแต่ยอร์เดนนะฮะตอนนี้กลับไปเป็นเหมือนเดิมฮะอาคมยอร์เดนใช้ไปก่อนนะครับผมทำเลยแล้วกันนะฮะทำทิ้งไว้แต่ยังไม่ใส่เดี๋ยวรอตัวจักรพรรดิ2ดาวสักตัวนึงนะเดี๋ยวเอาไปแทนยอร์เดนฮะตอนนี้ไม่มีตัวเล่นเลยเก็บเงินยาวๆฮะได้20แล้วรอบนี้ก็เจอกับยอร์เดนฮะมีเป็นบอดี้การ์ดกับอาคมเวกไอเทมเป็นตาหลิวฮะแล้วก็2ดาวแล้วด้วยครับเวกโอ้โหอย่างรวดเร็วยืนหน้าได้สบายสบายครับมีป๊อปปี้2ดาวด้วยนะฮะดาเมจเราไม่น่าจะไหวมั้งแต่ตอนนี้ก็เหลือเวกตัวสุดท้ายนะ
ดาเมจเขาไม่ค่อยมีฮะเรายังมีซิกยิงฟรีอยู่ด้านหลังฮะเก็บป๊อปปี้ไปได้ฮะไปลุมเวกกันละเราไม่ได้ไปตีใกล้นะฮะก็เลยไม่ค่อยโดนสกิลเวกเท่าไหร่เท่าเวกสกิลรอบตัวนะครับก็ชนะมาได้ฮะยอดเดอร์นี่เอามาเก็บเงินจริงๆนะครับคือไม่ได้ใช้เลยโผล่มาก็ขายทิ้งอย่างเดียวฮะบาท2บาทก็โอเคฮะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้ฮะน่าจะเก็บเงินได้สัก30มั้งผมจะเอาบิดแคลงไขไปก็ว่าจะเอาลงไปตัวต่อไปอ่ะเดี๋ยวดูฮะว่าได้เงินไหมในรอบนี้ลูกขาวๆเงินแน่นอนฮะไม่เงินก็ตัวได้มาขายทิ้งโอเคได้ดอกเบี้ยแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดูไอเทมกันครับว่ามีอะไรที่ดีกว่าน้ำตาโอ้โห3อันเลยโอ้งานงอกแล้วไม่มีอะไรใช้เลยนะฮะมีแต่น้ำตา3อันทำอะไรได้เนี่ยบูบัฟอย่างเดียวเหรอโอ้โหเข็มขัดได้รีเดมชั่นฮะแต่คือเราจะไม่มีดาเมจเลยนะฮะถ้าจะเล่นแบบนี้นะมันก็จะได้ดาเมจจากภาษาอีกเดียวเลยอ่ะเก็บเงินกันต่อแล้วกันฮะตอนนี้ได้40แล้วฮะได้สัก4บาทรอบนี้เจอกับ AFK ครับ BU ทีม1นะฮะอ่ะครบ50ครับลงตัวที่5ฮะลงเป็นจักรพรรดิเลยก็ได้นะเปิดไปเลยไม่มีดาเมจแล้วเดี๋ยวเอาสัญลักษณ์จักรพรรดิให้กับใครดีดาเมจตอนนี้ก็น่าจะซิกอ่ะนะฮะมีอาคมด้วยนะครับอ่ะจักรพรรดิซิกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นฟิโอร่าเป็นโยเนะอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าจะไปทางท้าด่วนนะฮะแต่ดูจากไอเทมแล้วมันน่าอาคมอ่ะซึ่งก็ไปอาคมได้นะครับแต่เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะรอบนี้เราเจอกับแอสซัสซินฮะถ้าไปอาคมนี่ก็เจ็บหลังอยู่เหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปกี่ตัวฮะตอนนี้มาขั้นหนึ่งแล้วแต่ยังหนึ่งดาวล้วนอยู่ครับชนะไปในรอบนี้ฮะอักเบนอันที่2ฮะมาเป็นตัวตัดสินฮะผสานของเราเอ้าว่ะจักรพรรดิครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมตายครับพวกเขาจะมอบพลังชีวิต 33% ตาม HP สูงสุดด้วยนะฮะให้กับจักรพรรดิหรือไม่ก็ทอร์ราชนะฮะโอ้นี่ทั้งถึกทั้งแรงเลยนี่ว่าสุดยอดฮะอักเบนจักรพรรดิจัดเต็มเลยนะฮะแต่ไอเทมนี่คืออาคมครับ ตอนนี้ฮะได้ทารอนมาอีกตัวฮะขาดแค่ไซออนแล้วก็จะเปิดเป็นฟูจักรพรรดิได้แล้วฮะรอบนี้ก็อยากจะเอาท้าดวลลงไปแต่ยอร์เดนก็อยากได้เงินอยู่นะครับอดทนไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเวล6ค่อยเปิดภาษาท่าด่วนครับรอบนี้ฮะเจอกับนักประดิษฐ์ครับมีเป็นภาษาชิ้นส่วนแล้วก็สัญลักษณ์ปกปักครับหยิบมาชิ้น1นะฮะป๊อปปี้เราตายไปครับส่งพลังให้กับซิกครับซิกนี่ได้ HP มานะฮะแล้วก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งได้มาอีกครั้งหนึ่งฮะซิกเลือดอย่างเยอะเลยฮะยังกับ3ดาวครับแต่ก็ยืนไม่ไหวอยู่ดีฮะมันไม่มีฮิลคือตัวไหนก็ตามฮะที่ตายไปฮะไม่ว่าจะเป็นตัวจักรพรรดิหรือตัวปกตินะครับมันก็จะส่งพลังให้กับตัวทอราชแล้วมั้งคิดว่าอย่างนั้นฮะก็เท่ากับว่าตัวไหนที่เป็นตัวดาเมจจัดที่เป็นตัวทอราชเนี่ยจะได้รับบัฟของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นนะฮะเขาบอกว่าจักรพรรดิทอราชผมนึกว่าได้ทั้ง2ตัวแต่มันได้แค่ทอราชนะฮะซึ่งวันนี้เรามีทอราช2ตัวก็โอเคฮะไอเทมรอบนี้ครับนี่ผมว่าผมคิดอะไรออกแปลกๆอย่างนึงนะฮะก็คือไซออนฮะไซออนมาเป็นเข็มขัดฮะไม่น่าจะมีใครเอาอ่ะและที่บ้านเรามีน้ำตา2อันฮะก็เดี๋ยวทำรีเดมชั่นมันทั้ง2อันเลยฮะรีเดมชั่นนี่ก็ช่วยฮิลนะฮะแล้วก็ฮิลตามเปอร์เซ็นต์ด้วยและถ้าไซออนเป็นทอราชเนี่ยมันจะได้รับบัฟเพิ่มแม็กซ์พีสูงสุดใช่ไหมทำให้ไซออนเนี่ยโคตรถึกเลยนะฮะมี HP เยอะฮิลตัวเองได้ครับและเดี๋ยวค่อยดูกันว่าไอเทมชิ้นสุดท้ายเราทำอะไรได้นะฮะไม่ปงไม่ไปและอาคมฮะลองไปแปลกๆกันหน่อยเอายอร์เดนออกแล้วกันฮะหมดเวลารอบนี้ไปทางนี่ท้าด่วนขั้นหนึ่งหรือจักรพรรดิขั้นฟูลเลยก็ได้นะเนี่ยเออว่ะเดี๋ยวเราทำรีเดมชั่นฮะรีเดมชั่นก็ช่วยฮิลช่วยลดดาเมจได้นะครับในระยะ1ช่องนะฮะรอบตัวตัวเองส่วนเทมชิ้นสุดท้ายครับเดี๋ยวดูอีกทีฮะตัวทอราชก็ตอนนี้เป็นซามิล่ากับซิกนะฮะตัวที่มีจุดแดงๆอ่ะคือตัวทอราชนะฮะแต่ถ้าไซออนในรอบนี้เนี่ยได้ดาเมจดีไซออนก็จะเป็นทอราชนะครับและก็จะได้รับแม็กเคทีฮะรอดูกันครับรอบนี้ฮะเราเจอกับปกปักครับอะคาเดมี่ไซออนตอนนี้ก็เหมือนว่ามีจุดแดงๆฮะได้ทอราชมาฮะฮิลตัวเองได้ด้วยฮะจากไอเทมฮะฮิลเพื่อนได้ด้วยฮะที่อยู่ข้างๆครับซึ่งก็เป็นสเวนฮะยังไม่ตายสักทีรอบนี้ชนะไปฮะตัวรอบนี้ก็เป็นเซเลฟีนครับ2แสงฮะตอนนี้ไซออนเป็นทอราชแล้วนะฮะใครตายก็นั่นแหละฮะส่ง HP ให้กับไซออนนะโ
ผมอาจจะไม่ทำท้าดวลแล้วมาทำ200,000แทนก็ได้ฮะไหนๆก็เดี๋ยวจะใช้กาลิโอไปเชื่อมกับมังยูบานะฮะซามิล่าวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะเราไม่มีไอเทมให้เลยอ่ะรอบนี้เราก็เจอกับยอร์เดนครับสเวนกับไซออนฮะยังคงแบกอยู่นะฮะเป็นทอราชอยู่2ตัวครับซามิล่าไม่เกิดเท่าไหร่เลยมีจุดแดงๆเล็กๆฮะก็คือได้รับโบนัสความเสียหายอยู่นะฮะแต่ก็คือแค่ 80% นะฮะแต่ตัวทอราชเนี่ยได้ 150% ครับทอราชจากไซออนเปลี่ยนเป็นซิกแล้วฮะเป็นซิกกับสเวนฮะทอราชนี่ได้รับคัดเลือกจากดาเมจนะฮะในรอบที่แล้วซึ่งซิกเนี่ยเป็นอันดับ2สเวนอันดับ1มาลองดูไอเทมฮะมีไอเทมอะไรใช้บ้างครับตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์ช่องก่อนเผื่อได้ตัวโอ้โหเสื้อและก็ธนูครับกลายเป็นไททันฮะไททันนี่ก็ได้ดาเมจอยู่นิดหน่อยนะฮะหรือว่าจะทำบัมเบิ้ลเวสก็ได้ถ้าอยากจะเน้นยืนและเจอกับแอซินนะฮะมันจะกันคริทำให้โบนัสจากคริติคอลเนี่ยไม่มีผลกับผู้ใส่นะฮะรอบนี้ไปเวล7ครับเดี๋ยวใส่เป็น2 แสง 2 แสงสวยด้วยฮะเอาว่ะให้ไซออนดีกว่ารอบนี้ AFK หรือยังอะไรแต่ตอนแรกก็เหมือนจะเล่นอยู่ฮะตอนนี้ไม่เล่นแล้วนะฮะเข้าไปแล้วกันนะมีเป็นปลอมครับมีเป็นทาลิกครับว่าไม่ได้ไปทางท้าดวลแล้วแหละไอเทมไม่มีใช้มีแต่เสื้ออะไรก็ไม่รู้แต่ไม่หมดเลยต้องเลือกครับว่าจะไปทางไททันดีหรือไปบัมเบิ้ลเวสดีเน้นยืนหรือจะเน้นดาเมจที่เพิ่มมานิดหน่อยฮะลองไปส่องดูทีมคนอื่นเขาครับก็จะมีแอสเซนอยู่นิดหน่อยงั้นวิธีการแก้แอสเซนก็บัมเบิ้ลเวสฮะมันกันคลีฮะแล้วก็ทำให้ธนูเนี่ยมันไปทำอย่างอื่นได้ครับเผื่อว่าจะให้ตัวท้าดวลรอบนี้ครับเราเจอกับนักประดิษฐ์ครับมีเป็นชิ้นส่วนฮะแล้วก็ปกปักจากสัญลักษณ์ครับ2ดาวเรามีอยู่ตัวเดียวฮะยืนไหวหรือเปล่าลองดูกันฮะไซออนตอนนี้สับไปได้ดาเมจดีอยู่ยังไม่มีใครตายฮะก็เลยยังไม่ได้โบนัส HP มีเซเลฟีนครับช่วยฮิลด้านหลังด้วยฮะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะทำ200,000ดีกว่ามั้งท้าดวลไม่ต้องแล้ว มันได้ฮิลอ่ะได้โบนัสดาเมจด้วยถ้าทำเป็นไททันน่าจะได้ดาเมจมากกว่านี้ฮะสำหรับไซออนนะฮะผมเน้นยืนมากไปหน่อยมั้งเดี๋ยวท้ายเกมเนี่ยไซออนน่าจะไม่ได้เป็นทอราชนะอ่ะแล้วฮะสเวนขึ้น2ดาวครับเพิ่งจะขึ้นฮะแล้วก็มีวิกเตอร์ฮะวิกเตอร์มาใช้แทนซิกก็ได้ฮะไหนๆซิกตอนนี้ก็เลทเกมแล้วน่าจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วอาจจะขายทิ้งแล้วให้วิกเตอร์เป็นทอราชแทนนะครับไอเทมก็จะมีเป็นน้ำตาอันเดียว รอดูวงล้อแล้วกันนะรอบนี้ครับเจอกับยอร์เดนนะครับมีเป็นบอดี้การ์ดครับเวกก็บอดี้การ์ดนะฮะได้สัญลักษณ์มาเป็นบอดี้การ์ดไซออนตอนนี้สับไปฮะสตันกันไปหมดทารอนฮะไปเก็บงานครับลุ้นๆให้ทารอนตายจะได้โบนัสดาเมจฮะแต่ยังไม่ตายสักทีฮะได้เซเลฟีนช่วยฮิลอีกด้วยนะครับไซออนตอนนี้ก็ยังไม่ตายฮะฮิลตัวเองได้เรื่อยๆนะฮะด้วยรีเดมชั่น2อันซึ่งก็อยู่กับเวกครับเวกตอนนี้สกิลแล้วฮะโดนดาเมจก็อาจจะเจ็บอยู่ฮะเพราะเป็นดาเมจเวกนะฮะแต่ไม่ติดคลีนะรอบนี้ชนะไปครับตัวออกมาเป็นกาลิโอฮะแต่ได้เลือกคู่ที่2นะครับถ้าได้มาก็น่าสนใจแต่ไม่ได้แล้วฮะหายไปก่อนเลยมีน้ำตามีธนูเอาอะไรดีครับเนี่ยน้ำตาอยู่นู่นหายไปแล้วเอาเป็นนี่ก็ได้ฮะดาบแล้วกันฮะเอามาเร่งมาดานะทำเป็นโชจินให้กับวิกเตอร์ฮะไม่ก็แจสเลเยอร์ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นทอราชวิกเตอร์แล้วนะฮะซิกไม่ได้ใช้แล้วนะเน้นตัวแพงก็แล้วกันครับท้าดวลก็คงจะไม่ไปต่อฮะไม่มีไอเทมเหมือนกันนะครับมีแค่แจสเลเยอร์ฮะขายทิ้งดีกว่าฮะเดี๋ยวไปหาตัวแพงมาเป็นทอราชแล้วกันนะครับรอบนี้ฮะไปเวล8เลยเอาทาลิกลงไปก่อนคิดไม่ทันโละหมดเลยฮะท้าดวลโละทิ้งหมดเลยครับไม่ได้ใช้เลยทำ200,000ขั้น2ก่อนเพื่อให้ไซออนครับมีมานาเด้งเรื่อยๆฮะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนซิกนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังลังเลอยู่ว่าจะไปแจ๊สเซเยอร์ดีไหมหรือว่าจะทำโชจินดีรอบนี้ก็เจอกับเสริมแข่งฮะมีเป็นภาษาเร่งเวลาด้วยนะครับแล้วก็ผู้ทรงภูมิไหมซึ่งในตอนนี้ทารอนแตกไปครับไซออนของเราก็ตีอยู่โอ้โหไม่ลดสักทีครับ HP คาบิล3ดาวฮะใส่เป็นไททันนะครับสร้างกรอด้วยฮะเวลาสกิลก็เลยตีลดยากหน่อยฮะไซออนพยายามฮิลแต่ฮิลไม่ทันแล้ว
ด้านหลังเขาตีฟรีมากเลยนี่คือลุม3คนตีคาบิลคนเดียวตีไม่เข้าฮะแพ้ไปอักเมนครับอักเมนเลเวลอัพดีกว่ามั้งเมื่อเราซื้อแต้มประสบการณ์เนี่ยเราจะได้เพิ่มอีก3หน่วยนะฮะทำให้เราเนี่ยเลเวลอัพเร็วขึ้นนะครับและก็ไปถึงเวล10ได้ด้วยฮะลงไซออนได้ด้วยดิอย่างงี้ไซออนมันกิน2ช่องไงมันก็เลยเปลืองช่องหน่อยนะฮะอย่างที่เห็นครับตอนนี้โควต้าเราเหลือ2ตัวนะครับถ้ารวมเวล10แล้วก็เท่ากับว่าไซออนตัวสุดท้ายฮะตอนนี้ก็เป็นวิกเตอร์ครับทำเป็นทอราชแต่บานาอาจจะช้ามากๆเลยเพราะเราได้แค่โชจินนะผมลืมไปว่ามีรอบคีปที่แจกเทมเล็กอีกสักรอบหนึ่งเนี่ยรีบทำโชจินเร็วไปหน่อยเผื่อว่าจะได้บูบับนะฮะแต่วันนี้น้ำตาก็เยอะแล้ว รอบนี้ฮะเจอกับกลายพันธุ์ครับกลายพันธุ์วันนี้เนี่ยดุหน่อยนะฮะก็คือทำทรูดาเมจฮะพอ HP ต่ำกว่า 20% ก็คือโดนฆ่าทันทีเลยไซออนเลยยืนได้แทบไม่ไหวอะและคอกมาวเขาใส่แจ๊สเลเยอร์ด้วยฮะก็คือยืนยากมากอะต้องหาตัวไปล้วงแทนแล้วครับอะไอเทมฮะลืมเลยไม่น่ารีบใส่เลยออกมาเป็นถุงมือฮะออกมาเป็นผ้าคลุมก็โอเคฮะต้องทำโชจินมาเร่งมานาอยู่ดีฮะแต่ไอเทมให้วิกเตอร์อีกชิ้นหนึ่งมันไปต่อไม่ได้ฮะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนครับเป็นไคสะไหมเฮ้ยน่าสนใจฮะไคสะมีท้าด่วนด้วยนะครับสกิลมันจะเร็วกว่าวิกเตอร์ฮะไม่ต้องรอและโดนกันทั้งแมปด้วยไอเทมก็คล้ายๆกันฮะใส่โชจินก็ได้ฮะอีกไอเทมหนึ่งก็ลูนาเฮอริเคนไม่ก็ทำเป็นลาสวิสเปอร์กระจายจอกเกราะถ้าติดคลินะฮะรอดูก่อนตัวไหน2ดาวเนี่ยผมไปตัวนั้นก็แล้วกันครับรอบนี้ฮะเจอกับแอสซินครับมีเป็นอะคาเดมี่ฮะไฟออนเตรียมพร้อมรับมือกับแอสซินอยู่แล้วนะฮะเวลาตีมาก็ไม่ติดคลิครับตอนนี้ HP ก็เยอะแล้วฮะเพราะว่าเพื่อนข้างหลังนี่ตายหมดแล้วฮะเหลือแค่ไซออนฮะต้องรับมือกับอากาลีฮะซึ่งอากาลีนี่ก็เป็นทรูดาเมจครับมันก็ยากอยู่แต่ก็ตัวเองฮิลได้ฮะขึ้นอยู่กับว่าจะฮิลทันหรือไม่ครับฟาดลงไปเก็บไว้ได้อีก1ตัวมั้ยยังไม่ได้เก็บอีกโอ้โหนะมา1ตัว2ตัวฮะเหลืออากาลีครับกับลักครับและก็เรียบร้อยฮะไซออนเสื้อกันคลีตอนนี้เริ่มมีผลแล้วฮะเดี๋ยว2แสงขั้น3ก็ได้ดูดเลือดขึ้นมาอีกฮะสำหรับไซออนตอนนี้ไปเวล9ก็ได้ฮะอ่ะผมว่าไม่เวิร์กแล้วสำหรับวิกเตอร์ฮะวิกเตอร์ทอราชนะฮะเมื่อกี้โดนล้วงเละเลยแทบจะไม่ได้สกิลเลยมานามันช้ามากอ่ะผมเปลี่ยนดีกว่าเอาไอเทมเอาทอราชให้กับไคสะดีกว่าแล้วก็ไอเทมค่อนข้างเข้ากับไคสะมากกว่านะฮะทำโชจินทำลาสวิสเปอร์ก็ได้หรือไม่ก็ลูนาเทเคนครับแล้วก็ขายเร็วไปหน่อยลืมไปว่าไม่มีตัวลง รอบนี้ครับเจอกับผู้ทรงภูมิครับและก็จะมีเป็นนักประดิษฐ์อยู่ขั้นหนึ่งนะฮะมาถึงก็ไปก่อนเลยฮะได้สกิลก่อนเลยฮะได้กระจายดาเมจก่อนเลยฮะสำหรับไคสะของเราฝั่งเขาก็ใช้เป็นไคสะฮะใส่เป็นแจ๊สเลเยอร์นะฮะดาเมจน่าจะแรงมากกว่าเรานะฮะเราเน้นรัวตกอันดับไปแล้วฮะไซออนยังไม่2ดาวเลยนะฮะสเวนแย่งซีนไปแล้วฮะทอราตอนนี้ก็เป็นไคสาครับโอเคคุ้มค่าฮะกับการให้สัญลักษณ์ไปฮะตอนนี้ทาริกขึ้น2ดาวครับผมทำลาสวิสเปอร์ให้ไปหวังว่ามันจะเจาะกรอบแบบหมู่นะฮะแต่ลืมไปว่าไอ้ผลการเจาะกรอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าจะต้องคริติคอลซึ่งสกิลเจาะกรอบถ้าจะหวังเป็นหมู่เราไม่มีจีเวลกัตเลตฮะมันไม่คริมันไม่เจาะกรอบพลาดแล้วครับ อันนี้ลืมจริงๆลืมเลยอ่ะคือมันต้องคีครับมันถึงจะเจาะก่อนฮะและสกิลของไคสะฮะเวลายิงเนี่ยมันไม่คีฮะเจาะไม่ได้ครับแล้วรอบนี้ก็เจอกับเสริมแกร่งครับยิงไม่เข้าฮะโอ้โหดูเลือดของไคสะดิฮะเยอะมากเลยแต่แตกพ่ายยิงไม่คีเลยครับมันไม่คีเลยเพราะว่าไม่มีจิเวลกัตเลตฮะผมลืมในส่วนนี้ไปเลยว่าลาสวิสเปอร์มันจะเจาะได้ต่อเมื่อคริเท่ากับว่าไคสะต้องตีปกติถึงจะได้รับผลของลาสวิสเปอร์นะครับเพราะว่าตีปกติมีโอกาสคริติคอลนะฮะถ้าอย่างนี้เอาไปให้ซาวิล่าดีกว่าพลาดแล้วครับตอนนี้คือน่าใส่ชิ้นอื่นดีกว่าครับรอบนี้ก็ไอเทมผมเอานี่โฟร์เซนฮาร์ดครับเอามาเป็นไอเทมซัพพอร์ตแล้วกันฮะไอเทมดาเมจเราไม่รู้จะให้ใครอ่ะซาวิล่าก็ยังไม่2ดาวไคสะก็พลาดไปแล้วอ่ะอาจจะต้องยิงยาวถามว่าใส่แบบนี้ได้ไหมมันได้ฮะแต่มันอาจจะไม่สุดเท่าเจสเซเยอร์เท่าจีเวลกันเลตตอนนี้เรามีไซออนใหม่ตัวฮะ
ว่าผมจะลงเวลไปหากาลิโอฮะเตรียมไอเทมไว้ให้กาลิโอก็โฟเซนฮาร์ดนี่แหละฮะเอาละฮะซาบิล่า2ดาวครับไม่มีไอเทมให้นะฮะได้ใครสาใบตัวฮะและใครสา2ดาวไซออน2ดาวเกมจะเปลี่ยนไหมมาดูกันอากาลิก็ทำได้นะเพราะว่าเรามีทารอนนะฮะแต่ไม่ได้ทำลืมไปว่ารอบนี้ลงทารอนไป2ตัวอะลักลงไปแก้ขัดฮะรอกาลิโอมากับขึ้นเวล10ครับก็จะไปทางมหึมานะฮะไอเทมก็เตรียมโฟร์เซทฮาร์ดไว้ให้ละรอบนี้ก็เจอกับอะคาเดมี่ฮะมีเป็นอากาลิครับอย่างรวดเร็วฮะจบแล้วยูมิฮะมาอีกตัวหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวหยิบมาก่อนเอามาใช้แก้ขัดฮะไซออนเราเปลี่ยนไปแล้วครับไม่ได้เป็นทอราดแล้วทอราดไปอยู่ที่ท้าดวลสุดท้ายก็ไปจบที่ท้าดวลอยู่ดีพอดีกว่าฮะผมไม่สุ่มแล้วผมเก็บเงินดีกว่าฮะว่าจะสุ่มหากาลิโอแต่ถ้าเจอขึ้นมาก็ไม่มีช่องลงอยู่ดีเอ้าซิลฟีน2ดาวโอเค2ดาวยกทีมแล้วอยากได้จริงๆนะกาลิโอไม่เจอเก็บเงินได้10บาทอะรอบนี้เจอกับอะคาเดมี่ฮะทีเมื่อกี้นี่เลยใคร3ใบสกิลครับเรียบร้อยฮะก็อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมตำแหน่งตัวอาจจะเปลี่ยนไปที่หน่อยฮะผมพยายามวางเซอร์ฟีนครับให้มันฮิลได้หลายตัวนะฮะไอเทมของมังกรครับก็โอ้โหได้อยู่นะฮะโฟเซนฮาร์ดเรามีไอโอนิกสปาร์กก็ได้ใช้นะฮะเดี๋ยวให้กาลิโอ2ชิ้นละส่วน2ชิ้นที่เหลือเดดเบดอาจจะให้ซามิล่ากับเซเลฟีนครับเอามาเน้นฮิลฮะแล้วก็บัฟให้เพื่อนด้วยนะครับก็ให้โชจินดีกว่างั้นก็เก็บเงินกันยาวๆนะฮะสุดท้ายที่ทำมาก็ไปจบที่ท้าดวลอยู่ดีถึงแม้ว่าตอนแรกจะไม่ทำท้าดวลอ่ะเดี๋ยวฝากไอเทมไว้ที่ยูมิก่อนก็แล้วกันฮะได้โฟเซนฮาร์ดได้เป็นไอออนิกสปาร์คนะฮะเปลี่ยนตำแหน่ง 200,000 กันหน่อยให้กับไคสะของเราฮะเป็น 200,000 เนาะส่วนผ้าคลุมครับมันเหลือฮะไม่รู้จะให้ใครน่าจะให้ทาลิกไม่ก็สเวนให้ทาลิกดีกว่าได้ฮิลสเวนฮิลตัวเองเอ้ากาลิโอมาละรอเลเวลอย่างเดียวละตอนนี้อีกทีมหนึ่งครับนอกจากอะคาเดมี่ฮะก็จะเป็นทีมเสริมแกร่งนะครับมีเป็นผู้ทรงภูมิยิงเวทเข้ายากหน่อยแต่เรามีไอโอนิกสปาร์คแล้วนะครับมาลดต้านเวทนะอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงซึ่งตอนนี้อยู่ที่ยูมิฮะมันก็เลยได้ผลได้ไม่ค่อยดีนักนะถ้าไม่ได้เข้าไปลึกๆนะฮะแต่ถ้าเข้าไปหาตัวที่อยู่ด้านในเนี่ยได้ลดแบบโอ้โหเสริมแกร่งก็เสริมแกร่งฮะเจาะได้ฮะไซออนฮะ2ดาว2ตัวครับขาดอีก3ตัวเดี๋ยวเก็บเงินหาตังลงกาลิโอฮะใช้เงิน40เลยนะฮะตอนนี้มี26เองอะคาเดมี่ครับเป็นอีกทีมหนึ่งที่เราเจอนะฮะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรครับเมื่อกี้ก็ไม่ติดตอนนี้ก็ไม่ติดฮะอากาลิมาก็สู้กับไซออนไม่ได้ฮะชนะไปครับดูไคสาเลือดแบบยังก็ไซออนเลยฮะเลือดเยอะมากอ่ะซึ่งเดี๋ยวถ้า200,000ขั้น3ครับเวลาตีมันดูดเลือดได้อีกอ่ะไคสาจะโหดมากกว่านี้ฮะรอบนี้ก็ได้ไซออนใหม่ตัวฮะเงินยังไม่ถึงเวล10ครับรอไปก่อนเจอกับทีมเมื่อกี้นี่ฮะอะคาเดมี่ครับตอนนี้อากาลิยังไม่2ดาวฮะแล้วก็โดนสกิลของไคสาเก็บไปครับรอบนี้ก็ชนะไปอีกรอบนึงครับโอเคครับมาลองดูไอเทมฮะไอเทมไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าลูนาเทอร์เคนแล้วนะฮะให้กับซาบิล่าฮะนอกนั้นคือเรามีอยู่แล้วไอเมติกสปาร์กก็มีแล้วเนาะจะหยิบแพนออฟจัสติกก็โดนแย่งครับเอาเนี่ยแหละฮะลูนาเทอร์เคนนี่แหละใช้ได้เหมือนกันครับตอนนี้ฮะไปเวล10ได้แล้วฮะได้ขั้น3แล้วนะครับ200,000ไปThank you.
ลุ้นว่ะลุ้นไซออน3ดาวฮะใครสะคงไม่ลุ้นนะฮะเอาไซออนอย่างเดียวแล้วกันนะฮะตังไม่พอแล้วครับขาดไซออนอีกตัวเดียวครับรอบนี้ฮะเจอกับเสริมแกร่งครับน่าจะดีกว่าเดิมฮะเจาะได้ดีกว่าเดิมฮะเพราะว่ากาลิโอฮะโดดไปก็เนี่ยแหละฮะไอออนิกสปาร์คอยู่ที่กาลิโอฮะทำดีบัฟไปทั้งสโลทั้งเจาะเกาะเวทฮะเรียบร้อยเหลือทีมสุดท้ายครับก็เป็นทีม Academy ฮะเดี๋ยวขอสุ่มหาไซออนตัวสุดท้ายไซออนตัวสุดท้ายไม่มีโอ้โอเคไม่มีแหละหมดแล้วเนี่ยเจอก็ไม่มีตังดึงอะ ทีมสุดท้ายครับ Academy ฮะอากาลี2ดาวแล้วนะฮะแอสซินอยู่ขั้นหนึ่งกระสุน8ก็มีอยู่ขั้นหนึ่งอากาลิแตกพ่ายไปไม่เหลืออะไรแล้วฮะเรียบร้อยครับวันนี้จักรพรรดิได้เล่นสักทีแล้ววันนี้จักรพรรดิจัดเต็มมากเลยฮะ HP อย่างเยอะเลยนี่ขนาดใครสะสายเทมผิดชิ้นหนึ่งนะฮะถ้าได้จีเวลกัตเลตหรือไม่ก็จะเอสเลเยอร์ฮะผมว่าน่าจะเถื่อนกว่านี้อีกนะฮะสกิลทีน่าจะตายได้เลยแต่นี่คือยังปริ่มๆยังเบาๆแต่เน้นรัวนะฮะอ่ะวันนี้ฮะอยู่กันกับทีมจักรพรรดินะอักเบนมาเสริมจักรพรรดิถึง2อันเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทอราส2ตัวไม่ว่าจะเป็นเพิ่มแม็กเคทีให้กับตัวทอราสด้วยนะครับก็สุดยอดมากครับแถมยังมี2แสงมาช่วยเร่งดาเมจได้อีกและก็มีเร่งมานาอีกนะ2แสงดูดเลือดได้ด้วยฮะขั้น3คือสุดยอดจริงวันนี้เรียกได้ว่าอะไรก็เป็นใจยกเว้นไอเทมฮะที่ต้นเกมมาแต่น้ำตาผมก็แทบจะไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะ เลยต้องทำเป็นรีเดมชั่นนะครับแต่ก็ใช้ได้อยู่ฮะช่วยฮิลช่วยอะไรได้มากมายฮะให้ไซออนเนี่ยยืนได้นานเป็นตัวแบกได้ครับแต่ถ้าได้เป็นไททันสักหน่อยผมว่าไซออนอาจจะเป็นทอราสได้แบบยันเกมสุดท้ายก็ว่าได้นะฮะ เพราะว่าไททันเนี่ยมันบวกดาเมจด้วยอ่ะทั้งกายภาพทั้งเวทนะฮะก็ช่วยเสริมให้ถึกด้วยได้ดาเมจด้วยนะครับแต่ถ้าเจออากาลิก็อาจจะยืนได้ไม่นานเท่านี้นะเพราะว่าไม่ได้มีคุณสมบัติในการต้านคริติคอลนะครับอ่ะวันนี้ฮะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมฮะและขอขอบคุณผู้สนับสนุนท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ